นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติสาธุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสพระองค์นั้นโดยเสียงกล่าวขอกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมก็ดีฟังธรรมก็ดีในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สาธุวางมือลงนะยายอันนี้พระคุณเจ้าส่วนหนึ่งไปงานศพบ่ใส่เขาจะมีสวดพระอภิธรรมชีวิตนี่มันก็ไม่แน่นอนว่านี่คือจริงนี่ตายต่อๆกันมาเดือนนี้นี่สามแล้ววะสามศพแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ให้เราได้พิจารณาธรรมเพราะว่าความตายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนหลายที่นี่ตายแบบจะเรียกว่าไม่น่าตายไม่น่าเชื่อหลายประเทศตอนนี้กำลังต่อสู้กับโรคไข้หวัดโควิดไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อประมาณ 6-7 แสนนะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนี่น่าจะประมาณ 3-4 หมื่นคนบ้านกรีกิ้งตาย3คนเดือนนี้แต่ว่าสหรัฐนี่ตาย 30,000 40,000 ทั่วประเทศตายแล้วเป็นแสนซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะมีคนตายต่อกันหรือว่าตายพร้อมกันเยอะขนาดนี้แค่เดือนเดียวเนี่ยทั่วโลกเนี่ยตายเป็นแสนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะรักษาหายหมดหรือเปล่าหรือว่าจะตายเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แม้แต่ในบ้านกรีกิ้งบ้านเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครตายต่ออีกหาว่ามีไหมก็ต้องมีอยู่แล้วนะแต่ว่าจะเมื่อไรจะเป็นใครอันนี้ก็ไม่แน่นอนคิดถึงคำพูดที่พุทธเจ้าท่านได้ตรัสได้ถามกับธิดาช่างหูกที่ว่าเธอมาจากไหนนางบอกนางไม่รู้ว่านางมาจากไหนแล้วนางจะไปไหนนางก็ไม่รู้ว่านางจะไปไหนแล้วเธอรู้ไหมล่ะนางบอกว่ารู้แล้วเธอนี่รู้ไหมว่าชีวิตคือตอบว่ารู้กับไม่รู้
จ้าหน้าคนเขาสงสัยว่านางนี่เล่นลิ้นกับพุทธเจ้านางไม่ทราบหรือทราบเอานางไม่รู้หรือไม่รู้ถ้าว่านางไม่รู้ว่านางมาจากไหนนี่คือนางไม่รู้ว่านางนี่เกิดมาจากไหนเกิดมาจากนรกเกิดมาจากสวรรค์เกิดมาจากการเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานคือไม่รู้ว่าชาติก่อนเนี่ยตนเองเกิดมาจากไหนแล้วนางจะไปไหนนางก็ไม่รู้ว่าตนเองตายแล้วนางจะไปไหนจะไปเกิดเป็นเทวดาจะไปตกนรกแล้วนางรู้ไหมล่ะรู้ว่าตนเองจะตายแล้วนางไม่รู้หรือไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่รู้ไหมรู้รู้ว่าตนเองเนี่ยตายแน่นอนแล้วนางไม่รู้หรือไม่รู้ไม่รู้ว่าตนเองจะตายเมื่อไหร่พุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมเรื่องมรณานุสตินางก็ได้บรรลุธรรมแล้วนางก็ตายวันนั้นจริงๆถ้าพระพุทธเจ้าไม่เสด็จมาโปรดนี่ไม่ได้บรรลุธรรมก็ยังไม่รู้ว่าตายแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้เวลาที่เราได้ระลึกถึงความตายเนี่ยมันถึงเป็นเครื่องเตือนใจดีเลยในข่าวคนตายหรือว่าเห็นคนที่เราเกี่ยวข้องผูกพันรู้จักตายเวลาพูดถึงความตายเนี่ยมันฟังแล้วมันไม่ค่อยจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังแล้วพอเราคิดถึงเรื่องเหล่านี้มันก็เศร้าใจลึกๆถ้าคิดถึงญาติถึงพี่น้องเราที่เรารักเราผูกพันก็ยิ่งเศร้าอีกเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากให้ตายไม่อยากให้คนที่เรารักตายไม่อยากให้คนที่เรารู้จักเกี่ยวข้องที่ดีๆแต่ว่าชีวิตมันก็ที่จะหนีจากความตายได้คณะสงฆ์ก็เลยไปสวดให้ศีลให้พรให้บุญบางทีก็น่าคิดอยู่เลยเวลามีคนตายเนี่ยเมื่อวานนี้หม่นพระไปสวดกลัวว่าคนตายจะไม่ได้บุญตอนช่วงจะมาบวชได้สองพรรษานี่ยังจำได้เลยไปพักที่วัดป่านาดีโยมมันแดงตายตอนเที่ยงคืนไม่ถึงเที่ยงคืนประมาณห้าทุ่มเนี่ยนะทายกมานิมนต์เนาะมานิมนต์พระประมาณห้าทุ่มให้ไปสวดมัตติกาเลยบอกโยมว่าเหมือนคือจะไปสวดเด็กถึงจะได้มันจิตเด็กป่านี่มันจะคือว่าจะไปสวดโอ้ยนิมนต์ขน่อยเพิ่นว่าญาณคนตายบ่ได้บุญญาณคนตายบ่ได้ไปสวรรค์เพิ่นว่าตายตอนนี้ขอนิมนต์ไปสวดตอนนี้แล้วเพิ่นว่าพระก็ได้ไปสวดให้จริงๆเอาญาณโยมบ่ได้ไปสวรรค์บางองค์ก็รับไปแล้วได้สีขีตาลุกไปสวดมัตติกาอันนี้ด้วยความเชื่อเชื่อว่าไปสวดแล้วก็จะทำให้คนตายได้ฟังหรือว่าได้ไปสวรรค์พอไปก็เคาะลงปุ๊กปุ๊กหลับชินหลับพรเด้อเห็นปะคิดเล่นๆอยู่ก็แล้วลุกตึงตังออกมาจากโล่งอีลีโมแลนหัวซักหัวขวมคนตายก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วจิตวิญญาณจิตเตสังคิริเถถ้าจิตใจที่ตายเนี่ยมันเศร้าหมองทุกขติปาติกังขาก็ไปสู่ทุกขติจิตเตอสังคิริเถ
สุขติปาติกังขาถ้าจิตใจมันผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ไปสู่สุขติเวลาจะตายบางคนเกิดกรรมนิมิตคือเห็นกรรมที่ตนเองได้ทำเนี่ยเป็นนิมิตส่งให้จิตเราเนี่ยไปสู่สถานที่ที่เป็นบุญคือมันเห็นกรรมที่ตนเองเคยทำบุญเคยใส่บาตรเคยปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราเนี่ยพอเห็นแล้วจิตใจมันผ่องใสมันก็ไปอย่างกับบุญนะทีนี้ก็ไปสู่สุคติแต่ว่าถ้าเห็นกรรมนิมิตที่มันเป็นบาปกรรมที่ตนเองเคยทำบาปฆ่าสัตว์ก็ดีลักมันก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองมันก็ไปสู่ทุคติอันนี้กรรมนิมิตกรรมอารมณ์ที่เวลาใกล้จะตายอารมณ์เขานี่เคยฝึกเคยหัดเคยปฏิบัติมาอย่างไรอาจจะไม่ได้มีนิมิตนะแต่ว่าอารมณ์ของจิตที่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกจากอะไรหลายๆอย่างที่มันหล่อหลอมทำให้อารมณ์นี่มันเกิดความโกรธก็ดีเกิดความเกลียดความอาฆาตพยาบาทอารมณ์ที่มันพอใจไม่พอใจอารมณ์ที่มันดีไม่ดีคือมันไม่มีสติควบคุมอารมณ์พวกเราเนี่ยจึงมาฝึกสติฝึกสมาธินี่ที่สำคัญเนี่ยจะเอาไว้ใช้ตอนตายนะเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีที่มันส่งผลให้เราเกิดความพอใจไม่พอใจอารมณ์ที่มันมีผลต่อทางจิตถ้าเราควบคุมมันไม่ได้โกรธลูกอย่างนี้โกรธใครก็แล้วแต่ละที่เราเคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตหรือว่าไม่พออกพอใจนี่อันนี้เราจึงต้องระวังอารมณ์เราจริงๆนะที่เราอยู่ด้วยกันนี่เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลไปเวลาที่เราตายถ้าเราอยู่กับอารมณ์ของความโกรธมันก็อาจจะไปสู่นรกมันโกรธมากมันจิตใจมันเร่าร้อนมันโมโหมันไม่พออกพอใจเนี่ยถ้ามันโลภอารมณ์กามารมณ์หรืออารมณ์ทางจิตที่มันเกิดความอยากเกิดความโลภมากๆจิตใจมันก็เหมือนกับเมื่อจิตดวงสุดท้ายมันดับอารมณ์ของเปรตคือความโลภมันครอบงำเข้าสิงอาจจะไปสู่ความเป็นเปรตความหลงความไม่มีสติหรือว่าความที่เราไม่ได้ฝึกอาจจะไปสู่อบายแต่ว่าถ้าบุญอารมณ์แห่งธรรมที่เราระลึกนึกถึงแล้วมันเบิกบานมันผ่องใสอารมณ์เหล่านี้ก็อาจจะส่งไปสู่สุคติสวรรค์หรือว่าอารมณ์ที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิดีๆก็อาจจะส่งไปสู่ความเป็นพรหมอารมณ์ที่เราได้สำรวมระวังจิตควบคุมจิตได้ในวาระสุดท้ายเนี่ยอาจจะบรรลุธรรมก็ได้คือมันควบคุมตนเองเวลาเห็นความเจ็บปวดเวทนาเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นสติที่เรามาฝึกเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เห็นผลตอนที่เราอยู่นี่ปกตินี่บางทีไม่เห็นแต่เวลามันเกิดเวทนามากๆอันนี้ไม่ใช่ยกย่องได้อย่างไม่ฉีคุณไม่ฉีพัดเนี่ยตอดแล้วจักโตมันดิจะตอดตัวเดียวกับผมหงอกไปแห้งเห็นบอกอาตมาตอดมันธรรมดาเด้ว่ามันขอดฟาดมันฟาดขอดมันดิมันได้แตนตอดซื่อๆกับพ่อตายนะตอดประมาณ
มันเกือบ20หรือ20ถามว่าปวดไหมเจ็บไหมเวทนาไหมโว้ยยายเอ้ยบ่เสือก็ไปลองให้มันตอดบางทีล่ะจะเป็นจังได๋คนที่ยังไม่ถูกคนที่ยังไม่เกิดขึ้นนี่บางทีมันไม่รู้เลยเราอาจจะคิดว่าโอ้ยกันแม่นเฮาเฮาสิทนได้อยู่เฮาก็สิได้อยู่คือมันไม่ถูกมันไม่รู้หรอกการปฏิบัติเนี่ยเวลาเราอยู่เฉยๆนี่เวลามันไม่มีความโกรธเราก็คิดว่าเราไม่เป็นไรถ้าลองมีใครมาพูดมาด่าเราดิเราจะโมโหไหมโอ้ยขน่อยบ่หายขน่อยบ่เครียดดอกขน่อยปล่อยว่างเหมือนในทานหลวงพ่อกับแม่ชีอีฉันเย็นมากอีฉันสบายไม่โกรธใครเลยอีฉันรู้สึกว่าการปฏิบัติจะได้ผลดีมีความรู้สึกเยือกเย็นจิตใจก็เมตตาไม่รู้ว่าอีฉันได้ขั้นไหนแล้วเจ้าคะหลวงพ่อมองไปมองมามองโดนหน้าก็เลยทดสอบกรรมฐานอีตอแหลเราอะเท่านั้นแล้วยายเอ้ยธรรมะที่ว่ามันเมตตาธรรมะที่ว่ามันสงบเย็นไม่รู้มันหายไปไหนบัดนี้หน้าแดงตาโตเถียงหัวล้มพอบัดนี้พ่อทำไมมาด่าไอ้ฉันอย่างเงี้ยฉันพูดกับหลวงพ่อดีๆนะทำไมหลวงพ่อมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะโยมนั่นละโยมได้ขั้นนั้นละสงบเย็นก็ได้ขั้นนี้ละขั้นไหนล่ะท่านเห็นความโกรธนี่แล้วคือเวลามันไม่ผัสสะเนี่ยมันไม่รู้หรอกเวลาเราไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ไม่รู้อ่ะมันอาจจะคิดว่าตนเองนี่โอ้เราเนี่ยมันปล่อยมันวางเรานี่ทำใจได้ถ้าลองมันเกิดขึ้นเวลามีคนมาด่าเวลามีคนทำอะไรให้อะไรให้เราไม่พออกพอใจนี่จิตใจเราเนี่ยมันมีสติควบคุมอารมณ์ไหมกรรมที่มันส่งผลให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกความโกรธความเกลียดความไม่พออกพอใจปฏิฆะน่ะหน้าแดงขามึงอย่างนี้แหละเพื่อนว่าอันนั้นแสดงว่าเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาสติเรียกว่าเอาสมาธิมาใช้ให้ทันเรียกว่าปัญญาออกจากความโกรธนั่นแหละเวลาความโลภมันมาบางทีมันปากมันบ่เอาดอกบ่เอาบ่เป็นหยังเพิ่นว่าแต่ว่าพอมันมีมาเพิ่นนี่เอาก็เอาเพิ่นล่ะได้ก็ดีเพิ่นล่ะมีก็คักเพิ่นล่ะเวลามันไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากปล่อยวางได้แต่เวลามันมีทีนี่โอ้ยบอกว่าแต่เมซี่พระก็คือกันได้กาแฟไม่มีบอกเป็นยังบอสันกันถ้าเวลามีกาแฟกำทรซีหาซองเอาไปไว้กุฏิบอกว่าสันซองหนึ่งก็สิแล้วได้ได้เป็นหออะไรก็คือสิคักไว้เพราะว่ามันมีไปแล้วเวลาความโลภมันมีนี่บางทีมันมองไม่เห็นได้เพราะมันยังไม่มีโอกาสที่มันจะแสดงออกพอมันมีโอกาสแสดงออกทีนี้มันก็ทำให้เราได้เห็นว่าตนเองเนี่ยมันโลภไหมหรือว่ามันรักหรือว่ามันหลงไหมตอนนี้ยังไม่รักใครตอนนี้โอ้ยรู้สึกว่าจิตใจจะปล่อยวางมองเห็นใครๆก็รู้สึกว่าพิจารณาเห็นกายสังขารความแก่ความไม่เที่ยงชีวิตเรามันก็แก่ก็เท่าอยู่กับแม่ใหญ่เด้แหน่เบิ่งแม่ใหญ่ก็มีแต่เฒ่าๆขออภัยเด้อยายเด้อโอ้ยนี่แม่นกูเห็นธรรมะคักเพิ่นว่าแม่นกูสิปล่อยสิวางได้ละจิตใจกูบ่ได้คิดบ่ได้หักแล้วชีวิตมันก็เฒ่ามันก็แก่ตายไปโอ้ยบ่ได้หัวสมหัวซ่าเลยไม่ออกไม่ตนนี่ก็บ่หัวซ่าแล้วมีแต่เฒ่า
ร้องมีหน้าฟ้ามาเบิ่งตีล่ะแท่นเอ้ยที่มันลงแต่แท่นเอ้ยนี่มีแต่แท่นเดี๋ยวจะได้โอ้มีใครแน่มาเบิ่งล่ะมัวแต่แท่นแล้วอาจารย์พระอาจารย์โยมถวายนะว่าเสียงกับหวานโอ้ก็ม่วนหน้าตาก็โอ้ยไม่ใหญ่เอ๋ยมันบ่ได้แนมเบิ่งคือไม่ใหญ่ได้บัดนี้มันสิแนมเบิ่งคือหยังล่ะโอ้บัดว่าตอนดูปกติก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทแต่ตอนมีมาบัดนี้เขาไม่ได้มีอาวุธเขาไม่ได้มีอะไรมาคิดจะทำอะไรเราเลยแค่เขาส่งรอยยิ้มมาเฉยๆไม่ใหญ่เอ้ยเหมือนถูกลูกศรเหมือนถูกอะไรยิงตึ้มจากพุทโธหายใจเข้าไปพุทเธอพุทเธอล่องลอยอยู่ในสมาธิแบบบ่ไปใส่มาดใส่เลยยิ้มก็งามโอ้ยเว้าก็มวนนั่งสมาธิเที่ยงที่ลีมีแต่เธอกับเธอเจ้าว่าพุทโธไปใส่กันนี่เวลามันไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็อยู่ได้ปกติอยู่นั่นอาตมาจึงว่าพวกเรานี่ดีอยู่นี่ว่ามีซุ่มผู้สาวมาจำศีลไม่ออกสาวมาบวชสี่ว่ามีมีแต่ซุ่มเถ่าๆนี่ก็ดีจังสี่ละยายเอ้ยเนาะแม่นบ่ปูพิมพ์ผ้าแล้วถือตาถือใจอยู่บ่เถ่าๆนี่อันนี้มันก็ดีอยู่เลยเนาะลองมีมาเอิ้งมันไอ้จะเป็นไผแล้ววะอันนี้เราทั้งหลายก็จะได้พิสูจน์มิจะได้รู้ว่าจิตใจตนเองเนี่ยมันเป็นยังไงทีนี้อารมณ์กรรมอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวลามันเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจตอนนี้มันบ่ทันใกล้ตายมันก็ยังบ่เป็นหยังมันอาจสิกลับไปคิดฮอดหรือว่ากลับไปนอนเครียดนอนสร้างกันธรรมดาแต่ถ้าวันหนึ่งใกล้จะตายไปเวทนามันเกิดขึ้นก็กล้านี่โอ้ยยายมันเจ็บมันปวดกัดเว้าเรื่องความเจ็บปวดถ้ามากขึ้นหอดคุณยายนี่แหละเมื่อเรามันปวดมันปวดคักเลี้ยวยายเสียงสมัยก่อนมันเป็นลูกยังปวดในกระดูกกว่านั้นพาคุณยายไปเยี่ยมอยู่บ้านนั่งพลิกไปพลิกมามูเว้าเรียนเว้ายอก็ยิ้มหัวแน่หน่อยนึงบ่เข้าก็นี่อะไรยายปวดปวดมันบ่ไปบ่มาสิให้มันมูเว้าน้ำยอกน้ำแน่ก็ยิ้มออกมาแน่หัวมูวันนี้เนี่ยมันคือสิให้เป็นอย่างมันปวดนี่ดีเลยว่ายายได้ฝึกสติเนี่ยครับผู้จังนึงน่ะบอกว่าจะนั่งให้มัดมือมัดเว้นพอดีเวลามันเจ็บมันปวดมันไม่มีช่องว่างเลยบางคนเนี่ยโรคบางโรคเนี่ยมันโอ้ยมันปวดมันทรมานเนี่ยพวกที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยต้องฉีดมอร์ฟีนเนาะกินยาแก้ปวดเอาไม่อยู่ฉีดมอร์ฟีนจนให้มันหลับหรือว่าให้มันสามารถที่จะบรรเทาได้พอมันหมดฤทธิ์ยาทีนี้โอ้ยจักห่วงจักไห้ทรมานดิ้นอยู่ขวดๆอยู่ธรรมาจึงว่าโอ้ยอมไม่ใหญ่แสงยอมไม่สี่ผัดต่อโตพระพุทธเจ้าหนึ่งเนี่ยบอกไว้ฉีดยาว่าท่านตายไปแล้วไม่ได้ย่างไฟบางทีบางคนตอดสองโตสามโตนี่อันนี้แสดงว่าเรานี่มัน
ได้เอามาใช้นี่เอาสติมาใช้เวลาที่เราได้ฝึกมาเนี่ยเอามาใช้ตอนมันเจ็บมันปวดเอามาใช้ตอนมันโกรธตอนมันโลภตอนมันหลงควบคุมอารมณ์เพราะเวลาจิตดวงสุดท้ายมันจะดับมันจะมีสติควบคุมบ่เห็นมันคือไม่ใหญ่ไปหาบักหอยแต่บักหอยบัจิตตายลูกเต่าบอกอีแม่อลาหังเด้ออลาหังเราสิอลาหังได้จังไหนเราก็ง่มแต่บักหอยอลาหังได้สามสี่ค่ำเราก็อลาหอยอลาหอยจิตใจมันก็ไปหาเพิ่นบักหอยเพิ่นฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็เหมือนกันคุณยายแสงกับปลูกหอมกับอลาหอมอลาหอมก็ปลูกผักกาดมันสิอีหยังล่ะมันอลาหันอลาผักกาดซึ่งฉันบอกอลาผักทั่วบ่คุณยายตู่สิไปทางใดล่ะยายก็บ่เขาจีกับแมวเด้ออลาแมวอยู่แต่น้องแมวล่ะอลาแมวแล้วเขาจีแต่ว่าก็เป็นบุญเอ้ยกี่เขาจีถวายพระนั่นเลี้ยงแมวจะไม่ได้บุญน้ําแมวอยู่บ่เนาะอันนี้เปรียบเทียบคือจิตดวงสุดท้ายเรามันไปเกาะที่อะไรเห็นไหมนางโกตุอยินนายโกตุหริที่ว่าไปเกิดเป็นโคสกาก่อนจะเกิดเป็นโคสกาเป็นอะไรเป็นหมาเดินทางไกลไปกับเมียหนีโรคหาโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้คือคนมันตายไม่รู้จะตายยังไงก็พากันหนีเดินข้ามทะเลทรายเดินมาจนจะเรียกว่าด้วยความทุกข์ยากลำบากมากพอมาถึงบ้านใหม่เมืองใหม่ก็ไปขออาศัยเศรษฐีเขากินข้าวพอได้กับข้าวมาก็มากินกันกับเมียพอกินไปก็มองไปเห็นหมาเศรษฐีนี่แต่แนวดีๆหมามันกินหิวแห้งก็ยัดเข่ายัดเข่ามันหิวมันอยากความหิวนี่มันเป็นโรคไปมามันจิตใจมันก็ไปอิจฉาหมาเอาเห็นหมาต้องสิตั้งท้องวะจ๊ะมันกินอาหารอร่อยมันกินอาหารดีๆหมาเศรษฐีตัวนี้เองก็กินไปด้วยยัดไปน้ำไปมากแค้นเว้ยตายไปเนี่ยใจก็ไปผูกอยู่กับหมาที่กำลังกินดีๆอ้อนซ่อนหมาหมามันก็ได้กินดีแท้หมาเศรษฐีตายแล้วจิตใจที่มันหลงไปจุติไปเกิดเป็นลูกหมาจิตวิญญาณดวงสุดท้ายเข้าไปอยู่ในท้องหมามันซ่อนมาหลายพอแม่มันคลอดออกมาก็จำชาติได้ว่าตนเองนี่เคยเกิดเป็นคนเดินทางมากับเมียไปเลี้ยงวัวผัวตายเศรษฐีสงสารก็เลยรับเป็นคนใช้เมียให้เลี้ยงวัวให้เราก็ไปหาเลี้ยงงัวไอ้โกตุหรีนี่ก็เกิดเป็นม้าก็แล้วน้ำเมียตัวคนมันเคยอยู่ทำกันหักกันเมียจำบ่ได้ไปก็ไปน้ำเหี่ยงงัวซอยเมียจนชาวบ้านเขาบอกโอ้เห็นผู้หญิงคนนี้ไปที่ไหนก็เห็นหมาที่นั่นโอ้ยป่านพัวกับเมียเว้ยเขาว่าไปมายังไงไม่รู้ตายถูกตีตายแต่ว่าก็ด้วยอานิสงส์อยู่ได้เฮาได้ฮ้อนอันใดที่มันเป็นบุญเป็นกุศลว่าสันเกิดความศรัทธาได้ไปเกิดเป็นโคสกะเทพบุตรเวลาพระมาบิณฑบาตก็เฮาบอกกับเศรษฐีอย่างเงี้ยจิตใจที่มันศรัทธาหมาก็ได้บุญเพราะหมาเด้แต่ว่าหมาถ้าเฮาเนี่ยมันจักสิได้บุญได้บาปมันเฮาย่ำเทศรบกวนหรือว่ามันสาถูกบ่แต่หมาบางตัวเนี่ยมันก็รู้จักความอยู่เลยอาตมาก็ยังคิดในใจโอ้หมาเนี่ยมันยังหูจักครูบาอาจารย์หูจักบุญจักคุณไว้
ันใครก็คนบางคนอยู่ตัวเนี่ยวะบ่ได้ว่าผู้ใดได้นี่เป็นหยังอาตมาไปนอนดงก้าวเอามันนอนเฝ้าเลยเอ้าไอ้ตรงเข้าไปกุฏิตัวหนึ่งลงมาข้างล่างอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนอนอยู่ทั้งขังสามตัวถามว่ามันคือบ่ไปนอนเฝ้าตะแทนตะแทนกับพระคือกันมันคือบ่ไปนอนเฝ้าหลวงพ่อนิดคือบ่ไปนอนเฝ้าองค์อื่นไปนอนเฝ้าอย่างอาตมาเอ้าอาตมาก็บ่ได้เขียนป้ายกลัวอาจารย์จะลั่นได้ก็บ่ได้บอกมันจักเถื่อพออาตมาไปนอนมันก็ขึ้นไปนอนเฝ้าหน้าห้องเลยเอ้าลงมาบันไดอีกเวลาออกมาเข้าห้องน้ำเดินออกมาก็เห็นมันล่ะโอ้มึงมานอนเฝ้าเป็นยามให้กูตัวนี่มันนอนเฝ้าตั้งแต่เดินธุดงเหรอไอ้เดินธุดงมันก็เดินตามเวลาสวดมนต์มันก็นั่งฟังสวดมนต์นั่มเวลาฟังเทศมันก็นั่งฟังเทศนั่มไปนั่มเวลานอนก็ไปนอนเฝ้านาคตเออว่าซุ้มนี่มันยังจำครูบาอาจารย์ได้ไว้วะพอไปนอนดงก้าวมันไปนอนเฝ้าหน้าห้องเลยเหรออันนี้ความรู้สึกที่มันผูกพันว่ามันยังจำได้เลยต่อมาก็ยังคิดในใจบางทีเราจะว่าสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้เนี่ยมันก็รู้อยู่เลยสุนัขเอ่ยช้างเอ่ยแล้วว่าลิงบางอย่างเนี่ยมันฝึกได้มันรู้เหรอมันหูเจ้าของมันเหรออย่างคุณยายตัวน้องเลี้ยงแมวหลายมันก็ติหูจักเล่าเนี่ยมันที่ไปหาเมซี่อื่นอยู่ว่ายางพานจะซื้อก็ติถือหางถือขอนนะแต่มาหาคุณยายตัวคุณยายตัวเอิญมันมาลูกจ๋ากินข้าวหรือยังเราอะเราเอาเขาให้มันกินนี่แม่จะให้กินข้าวเราก็ว่าเราได้ยายตัวมันก็หักเล่าแล้วมันบอกซอมเป็นเมียมันปฏิมกันห้องเอวเอวเอวตุกเอวเอวตุกเอวตุกมันตีห้องกันสันบอกเอวตุกเอวตุกมันได้กินน้ำลองไปหาแม่ซีมอนท้าบางทีเลยอีคอนใส่จังนี่มันใกล้กูแล้วจ้ะมันที่ไปใต้ฉันก็ไปจ้ะจะรู้ว่ายายนี่โอเลนซื้อดอกอันนี้มันก็จำได้ตัวหน่อยใหญ่หน่อยต่อมาก็คิดในใจโอ้มาเนี่ยมันหดจักไว้วะมันจะได้บุญนำมาวะสวดมนต์นั่งนั่งสมาธินั่งแต่เดินธุดงค์ไปดงเก่ามันก็ยังไปนอนเฝ้าอยู่โยมองค์อื่นมันคือบ่ไปนอนเอ้ามันบ่ฮู้จักเอ้าอันนี้พูดถึงว่าความผูกพันเนี่ยจิตใจมันก็อาจจะผูกพันเอ้าย้อนกลับมาเรื่องโคสกะเทพบุตรก็คงจะเป็นบุญได้เห่าได้อะไรให้เจ้าของได้รู้ว่าพระมาแล้วหรือไปทำบุญอะไรอย่างนี้จิตใจที่มันผ่องใสเพราะมันได้เห็นได้อะไรดีๆเนี่ยมันก็เป็นบุญของมันนะตายแล้วได้ไปเกิดเป็นโคสกะเทพบุตรมีเสียงอันไพเราะมากกระซิบซื่อๆเนี่ยยินไป16โยชน์มันใหญ่เลยไปเป็นจำบุพิษได้ทั้งว่าจักโยชน์ประมาณนี้หรอเสียงไพเราะมากเอ้าอันนี้ถ้าใครไปฟังเรื่องเนี่ยโคสกะเศรษฐีโคสกะเทพบุตรโอ้ยาวมากเลยเห็นเรื่องว่าทำบุญได้บุญเห็นเรื่องว่าทำบาปได้บาปเอาลูกถิ่มจนลูกตายเขาก็น้ำขารอดตายมาโดยบุญเกือบถือขาตายอันนี้จึงว่ามันเป็นกรรมที่สลับซับซ้อนอยู่เอ้าจะยังไงก็แล้วแต่เจ็ดดวงสุดท้ายตอนที่เกิดเนี่ยอ่อนซ่อนหมาก็ไปเกิดเป็นหมาบ่เนี่ยพวกเราเนี่ยยังต้องมาฝึกเนี่ยเขาจะเกิดเป็นอย่างไรใหญ่จ
ะเกิดเป็นเทวดาบอกต้องฝึกจิตให้มันผ่องใสฝึกจิตให้มันอารมณ์จิตดวงสุดท้ายที่มันจะดับเราจึงต้องมาทำสมาธินี่มาสวดมนต์มาอะไรอะไรต่างๆเพื่อให้มันเป็นพลังให้กับจิตของเราเนี่ยเวลามันเจ็บมันปวดเวลาจิตดวงสุดท้ายมันจะตัดมันจะดับมันจะตายมีสติรู้กำหนดในการปล่อยวางโอ้คนที่ฝึกมาดีๆเนี่ยมันปล่อยวางได้จริงๆเลยอย่างหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยผ่าตัดบ่สีดยาชาจังซี่เอ้าผ่าตัดเนี่ยไม่ฉีดยาอย่างเงี้ยมันจะเฮาได้เห็นเข็มซื่อๆกับพ่อตายแล้วตาย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 พ่อเข็มเข็มพ่อเห็นเขาบริจาคเลือดเห็นเลือดออกมาเป็นลมเห็นเข็มซื่อๆกับพ่อจะเป็นลมพ่อแต่วันนี้ผ่าตัดเอ้ามีดกรีดเข้าไปที่เนื้อเนี่ยมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะอะไรยังไงขนาดไหนแต่ว่าพิจารณาแล้วก็ดูเห็นเขาผ่าตัดเนี่ยอันนี้ต่อมาว่ามันต้องใช้สติแบบเต็มที่เลยนะที่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นความเจ็บปวดเวทนานั้นถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นสติก็ระลึกรู้แล้วก็ปล่อยวางได้มีความเข้มแข็งในการที่จะข่มจิตเนกขัมมะที่เรามาฝึกเนี่ยมาบวชเนี่ยเนกขัมมะบารมีในการที่จะข่มจิตของเราเนี่ยไม่ให้มันไปเป็นทาสของอารมณ์ความโกรธก็ดีความหลงราคะโทสะโมหะนี่เวทนาอะไรที่มันเกิดขึ้นนี่ถ้าเราสามารถจะข่มได้แบบไม่มีอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์มากเดือดร้อนอะไรที่มันแสดงออกนี่โอ้มันเห็นเลยนะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องดูตนเองนะอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปเหมือนกับว่าพูดเอามาว่าคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆอย่างนี้ไม่ใช่เลยคือให้เราได้ดูตนเองว่าเราเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยมันจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ขนาดไหนในการที่เราจะควบคุมไม่ให้มันเกิดความกดดันเคร่งเครียดหรือว่าบีบคั้นจนตนเองเนี่ยไม่มีสติกามารมณ์จึงต้องอาศัยสติมากในการที่จะควบคุมอารมณ์นี้ไม่ให้ไหลไปตามอำนาจของผัสสะหรือว่าเวทนาที่มันเกิดขึ้นท้ายที่จะดับกรรมนิมิตกรรมอารมณ์คตินิมิตนี่เวลาจิตดวงสุดท้ายจะดับด้วยอนุภาพของกรรมที่เราสร้างเนี่ยมันกลายเป็นนิมิตที่ให้เห็นทางคตินิมิตอาจจะเห็นปราสาทพิมานเห็นอะไรที่สวยๆงามๆหรือว่าเห็นเหล่าเทวาอารักษ์มาเชิญมาส่วนไปอยู่นั่นยังพอใจดีที่พระอาจารย์ทรงพบท่านเทศฟังไปอยู่ด้วยจนไปมาถึงวันสุดท้ายแกก็ตายจริงๆเอ้ามาเล่าความฝันให้พระอาจารย์ฟังว่ามีพวกเทวดาสวรรค์ชั้นจาตุมมาชวนไปอยู่ด้วยเพราะว่าแกเป็นคนทำบุญดีปฏิบัติธรรมพาโยมพี่น้องไปที่บ้านพาปฏิบัติธรรมจัดงานแต่ว่ามันคงจะหมดเวลาของแกเขาก็มาบอกว่าเขามาเชิญมาขอว่าให้ไปอยู่ด้วยแล้วถ้าไม่ไปเนี่ยอาจจะเหมือนกับเขาขู่ไว้ด้วยว่าทำให้เกิดโรคทำให้เกิดอะไรพอไปมาแกก็มาเล่าให้พระอาจารย์ฟังพ่อไอ้แกไม่เชื่อบาปเชื่อบุญอยู่แต่ฝันแล้วมันเป็นตะเสือว่าหรอแต่ว่าไม่เชื่อก็ต้องสงก็เหมือนกับมีอะไรที่มันน่าคิดน่าสงสัยแปลกใจว่าเขาบอกว่าถ้าไม่ซื้อเลขเขาบอกเลขนะแกบอกว่าไปไม่ได้หรอกกำลังสางสุ่มประตูถวายวัดอยู่เงินยังบ่ทันพ่อว่าท่าน
ถวายพระเพิ่นเขาบอกว่าเอาทางสั้นขอสิบอกเลขเจ้าว่าสั้นไปซื้อเด้อถือแล้วเอาไปสั่งมันแล้วไม่ซื้อเลขกระโบซื้อสิบิดปากเขาว่าอยู่ไปอยู่มาปากเบี้ยวอีหลีแบบไปหาพระอาจารย์สมภพพระอาจารย์สมภพบอกว่าซื้อเลขซะเจ้าพ่อใหญ่ดีเอาอาจารย์มาบอกซื้อเลขจังได๋การพนันสิซื้อจังได๋โหยบ่บ่บอกคนใหญ่ผัวคนได้จันทร์ได้แสงนี่การพนันบ่การพนันก็ไว้ก่อนเอาขอยกเว้นสัวข้าวพระอาจารย์เลยบอกว่าซื้อรักษาปากเถื่อมันเศร้าก็ไปซื้อจริงๆเอาเงินไปถวายหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าวาดเจ้าเอาเงินมาถวายจะได้พอดีผมสิตายไปวะเขาจะมาเอาผมปีใหม่วะท่านผมก็เลยเงินมาถวายไว้วะท่านอีกส่วนหนึ่งผมฝากไว้น้ำลูกผมวะท่านเขาว่าจะมาเอาผมปีใหม่วะท่านโอ้ยจะบอกไปที่ถูกเทเดนทุติบเทเดนไล่พ่อใหญ่วะท่านพอถึงวันที่31ก่อนจะถึงวันที่1ควรสิแจ้งเราตายอีหลีเอาบัดนี้เพราะว่าแกบอกว่าพวกเทวดามาจะเอาแกไปอยู่ด้วยนี่มันเป็นคตินิมิตด้วยนี่เป็นเหมือนกับเห็นทางอันนี้มันมีเรื่องเล่าเยอะมากตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลก็มีทุกวันปัจจุบันนี้ก็มีบางคนฝันเห็นใครรูปร่างสูงใหญ่มาจะมาจับมาเอาไปลงโทษจังสันจังสีแลนหัวสักหัวขวมก็มีบางทีก็เห็นพวกเทวดามาชวนมาไปอยู่ด้วยถ้าพูดแล้วก็เหมือนเรื่องที่ตลกบ่ลึกแมนบ่แมนเอาไปเคยไปแล้วฝันไปทุติยภพแดนว่าแต่ว่าคนที่ฝันเนี่ยมันฝันจริงๆเหรอบางทีไม่น่าเชื่อก็เป็นจะเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปเนาะยังไม่มวยเนี่ยเห็นบอกแล้วฝันอาตมาไม่ได้ไปช่วยแกเด้มันอาตมามีฤทธิ์มีเดชไปสวยแล้วรับไปจักมื้อเอาโมเมนต์เป็นเกือบเป็นอาทิตย์พุ่นหมดมิดซีรีสายออกซิเจนสายน้ำเกลือเต็มปากอาตมาไปเยี่ยมโอ้ยอันนั้นหูเมื่อแล้วนั่นแต่ว่าตอนนั้นที่ยังไม่รู้ตัวนั่นจะเรียกว่ามันเหมือนกับโอ้ยเสร็จคักๆใจหมวยว่ะตายมันคือสิตายไว้ซะหน่อยใจหมวยเออเอาบัดฝันบัดนี้ฝันว่าอาจารย์ไปเพิ่นว่าพระอาจารย์เหมือนกับไปช่วยเรียกคืนมาเพิ่นว่าบอกว่าให้ใจหมวยคืนมาเพิ่นว่ามันเรียกยายหมวยคืนมาให้ยายหมวยตื่นฟื้นขึ้นมาพุ่นว่าไปมาแล้วก็ฟื้นมาอีหลีบัดเนี่ยก็ศรัทธาตัวอาจารย์ไปซอยเพิ่นซัดยังอาจารย์นอนอยู่วัดอันนั้นจะเป็นบุญแกได้นั่นที่แกได้มาบวชก็ดีมาปฏิบัติก็ดีหรือมันบุญถึงข้าวตายแล้ววะเราก็เลยฟื้นขึ้นมานี่บางคนก็เลยเหมือนกับเป็นเทวดานิมิตหรือว่าอาจจะมีเทวดาไปแสดงอะไรให้ได้เห็นว่าเหมือนกับไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็เลยมาเนี่ยอันนี้พูดถึงว่าบางคนมันเห็นนะเราไม่เห็นกับเขาเราก็ไม่เชื่อหรอกแต่บางทีมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาเขาก็ต้องเชื่อเห็นบาปเห็นบุญที่ตนเองทำเห็นบุญยังไงก็เห็นสวรรค์เห็นปราสาทเห็นเทวดาเห็นบาปเห็นนรกมันเห็นพวกเปรตพวกอสุรกายถ้าจิตใจเราไปเห็นพวกเหล่านี้เนี่ยใจเรามันก็จะไปสู่ภพภูมิของเขาระวังนะยายไอ้เห็นแล้วฝ่าวแพ้เมตตาแล้วก็เลียนไว้ไว้เอ้ยกูไปอยู่แล้วกูไปแล้วปัดว่าอย่านำกูมาเด้อว่าซั่นอันนี้จิตดวงสุดท้ายที่เราจะตายเนี่ยมันอาจจะเห็นคติคือที่ที่จะไปนิมิตทางที่จะไปเนี่ยพวกเราเนี่ยจึงมาฝึกเนี่ย
ฝึกมาหัดตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลในการที่เราได้แสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระรัตนตรัยในการที่เราได้แสดงออกนี้เป็นบุญเท่านั้นไหนคนโบราณจึงได้พูดไว้ว่าเจ็ดมือเลี้ยงลูกมือที่แปดปลูกพ่อก็คือเจ็ดวันเนี่ยจะทำมาหากินดำเนินชีวิตตนเองไปพอถึงวันที่แปดก็มาปลูกโพนี่มาจำศีลมาฟังเทศมาไหว้พระมาสวดมนต์จิตใจที่เราได้นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนี่อันนี้มันก็เป็นมงคลแหละนี่เข้าได้กราบได้ไหว้เข้าได้แสดงออกสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่มันมีผลกับจิตใจของเราเวลาที่เราได้แสดงออกเนี่ยมันเป็นกรรมกรรมที่เราทำเนี่ยมันก็มีผลกับจิตจิตเนี่ยมันก็มีผลที่จะให้เราได้ระลึกถึงอาตมาจะว่าเวลาเรามาอยู่วัดก็ดีมาทำอะไรก็ดีนี่ทำให้มันดีที่สุดนะการแสดงออกที่เราต้องนอบน้อมก็ดีเคารพก็ดีกิริยาอาการอะไรต่างๆที่เรามาปฏิบัติที่เรามาทำบุญเนี่ยอย่างบางทีเวลามาไหว้พระเห็นไหมมาทำบุญเนี่ยมานั่งคัตมาตไหว้พระอย่างสิบางคนถามว่าจิตใจนอบน้อมไหมมันก็นอบน้อมอยู่แต่ว่าท่าทางกิริยามันไม่นอบน้อมบางคนนี่มันถ้าใหม่ๆเนี่ยไม่เป็นไรเลยคือถ้าใครยังไม่รู้เวลาเราไปอยู่ที่ไหนเรายังไม่เข้าใจว่าสังคมนั้นนี่เขามีการแสดงออกอย่างไรเคารพกิริยาอาการนอบน้อมอะไรต่างๆอย่างไรอันนี้ใหม่ๆไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่ได้รับการฝึกยังไม่ได้รับการอบรมแนะนำอาตมาจะบอกทายกบางทีเนี่ยเวลาเรามาไหว้พระสวดมนต์นี่ให้มันคือๆมอนคือว่าเออจากนั่งจะได้ก็นั่งจากเห็นจะได้ก็เห็นบ่ได้เลยไม่อย่างมันเป็นกรรมบางทีแค่มองดูมันก็บ่พอตาล่ะมันนั่งคัตมาตบางครั้งไม่ใช่พวกเราเลยผู้มีเกียรติก็มีเด้ผู้มีเกียรติผู้มีความรู้เป็นเจ้าเป็นนายบางครั้งบางทีด้วยความที่ตนเองคิดว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าไม่ได้คิดว่ามารยาทพื้นฐานเนี่ยอย่างเวลาใส่บาตรเนี่ยถอดรองเท้าอย่างนี้เวลาเข้าวัดก็ต้องกราบต้องไหว้ต้องนั่งในที่มันสมควรแต่บางคนด้วยความที่เรามีทิฏฐิมีมานะด้วยความที่เราเคยชินกับการได้รับการยกย่องยอมรับในสังคมแต่ว่าลืมว่าเราเนี่ยมันมาวัดเนี่ยแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอ้าเวลาท่านเสด็จไปที่ไหนวัดไปปฏิกราบไหว้สักการะครูบาอาจารย์ท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนาะเพราะว่าการที่ท่านได้แสดงออกอะไรต่างๆท่านก็นอบน้อมหลวงปู่หลวงตาบ้านนอกบ้านนาแต่ว่าบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนี่ผู้มีเกียรตินี่ตนเองได้รับเป็นประธานอย่างมากราบพระมาไหว้พระนี่โอ้ยจะมานั่งคือจะเฮาบ่ได้หรอกมันบ่สมฐานนะต้องนั่งในเก้าอี้หรือว่าต้องนั่งในที่มันอยู่ที่คนจัดเหมือนกันนะอย่างจะมาไปบางงานเนี่ยก็รู้อยู่ว่าใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ระดับเป็นประธานเป็นนายกไหนก็แล้วแต่ล่ะเป็นสสเป็นท่านนายอำเภอเป็นผู้ว่าอะไรต่างๆจัดสถานที่แบบโอ้โหจัดสมเกียรติสมฐานะแต่ว่าเวลาพาไปร่วมงานเนี่ยบางทีนี่หุ่นไปนั่งอยู่เก้าอี้ทั้งหลังผุนไปนั่งอยู่ทั้งคางผุนบางเทื่อหาหมองนั่งเกือบบ่มี
ถ้าเราจะนิมนต์พาไปมันก็ต้องจัดที่นั่งที่มันเหมาะสมถึงจะไม่ได้นั่งเก้าอี้ก็มันอยู่ในอาสนะที่มันสูงกว่าที่มันสมควรมนต์พาไปนั่งเก้าอี้หน่อยๆทั้งขางธรรมดาอันนี้ไม่ใช่ว่าพระอยากไปนั่งเก้าอี้ที่มันอะไรที่มันดูมันเป็นประธานหรือเป็นอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยความเหมาะสมในการที่เราจะแสดงออกถึงความเคารพต่อพระรัตนตรัยเพราะพระสงฆ์นั่นคือเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยไม่ใช่จัดโซฟาอย่างดีปูพรมท่านประธานจะเป็นระดับไหนก็แล้วจะเป็นนั่งโอ้หรูหราดูดีสมกับฐานะท่านประธานแต่ว่าพระสงฆ์นั่นเป็นนั่งลบอยู่ทั้งขางหรือเป็นนั่งอยู่มองใดคือดูแล้วมันไม่เหมาะเพราะว่าท่านประธานก็เป็นผู้มีเกียรติก็จริงแต่ว่าท่านประธานเป็นโยมเป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่ท่านไม่ดีเลยแต่ด้วยความที่ท่านไม่ได้เป็นพระเนี่ยไม่เหมือนพระสงฆ์บางที่เนี่ยเขาจัดดีเนี่ยคือจัดอาสนะที่มันสูงอยู่ด้านข้างอยู่ด้านไหนก็แล้วแต่ที่มันเหมาะสมที่เป็นอาสนะพระสูงแล้วก็ในส่วนของประธานฝ่ายคฤหัสถ์ก็นั่งในส่วนของประธานในส่วนของสงฆ์กับส่วนของคือเป็นสัดส่วนอันนี้ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ว่าในส่วนเดียวกันนี่โยมระดับตมาเคยดูภาพบางทีเห็นแล้วมันมีความรู้สึกที่เหมือนกับเราเนี่ยไม่ให้ความเคารพต่อพระรัตนตรัยไปเห็นความสำคัญของเกียรติยศหรือว่าหน้าที่ทางโลกซึ่งบางครั้งบางทีนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าทำอะไรมาบ้างอะบาปกรรมกว่าจะได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยไม่รู้ว่าทำอะไรยังไงบ้างแต่ว่าด้วยเกียรติด้วยยศก็ได้รับการยกย่องก็ให้เป็นประธานเป็นนั่งอย่างนั้นอย่างนี้เบื้องหลังของบางคนเนี่ยโอ้ยไม่รู้อะไรบ้างแต่ว่าพระสงฆ์นี่ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นพระอริยะพระอรหันต์แต่ว่าท่านเป็นหนึ่งในรัตนตรัยถึงแม้ว่าจะเป็นสมมติสงฆ์ควรจัดสถานที่ที่มันเหมาะสมแก่รัตนตรัยในการที่เราจะแสดงออกถึงความนอบน้อมสักการะเป็นบุญได้นั่นอย่าไปคิดหลงเจ้าของว่าได้นั่งดีกว่าพระโอ้ยกูว่ามันธรรมดาเว้ยกูเนี่ยมันเป็นผู้ที่มีเกียรติเป็นระดับประธานแต่พระเนี่ยได้ไปนั่งข้างหลังกูบาปที่กินหัวบนบุจักถ้าเราไปคิดอย่างนั้นคือไปหลงอ่ะเวลาใส่บาตรยิ่งใหญ่ยิ่งสูงยิ่งอ่อนน้อมยิ่งน่ารักยิ่งน่าชื่นชมแต่ว่าถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งสูงยิ่งอวดยิ่งอ้างมาที่ครูอาจารย์บอกโยมใส่บาตรถอดรองเท้านะถอดหมวกนะแน่มือนาพระชื่อบ่พอใจเว้ยโอ้ยมีเอาถอดทุ่งถอดรองเท้าทุ่งเท้ากูเปียกหมดทุกทีใส่บาตรแบบบ่ค่อยพอใจเลยกันบ่ใส่ก็บ่ได้มันเตรียมมาแล้วกันให้ใจอุปใส่ให้สบ่องค์นี่มันคือสิมันยากแต่ว่าใส่บาตรให้กันนี่มาว่าให้กูถอดเกือบอีกบ่ร้องบางคนนี่บอกถอดรองเท้านี่โกรธก็มีเด้ไม่พอใจไม่ใช่พาท่านอยากให้อ่อนน้อมเคารพแบบว่าอะไรท่านใดแต่ว่ากลัวเป็นบาปกลัวมันจะเป็นกรรมยืนสูงกว่าพระอย่างเงี้ยบางคนก็เลยเกิดความจะเรียกว่าทิฏฐิมานะหลงในเกียรติในยศของตนเองจนไม่เคารพพระรัตนตรัยเลือว่าตนเองนี่ศีล5ก็ไม่ได้เลือว่าตนเองนี่ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ออกจากเรือนมาบวชมาปฏิบัติตัวเองยังมีกิเลสอยู่อย่างนี้แต่เรามาอาศัยบุญจากพระจากพระรัตนตรัยสิ่งที่เราจะได้บุญก็คือเราต้องอ่อนน้อมต้องเคารพฉะนั้นพวกเราเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเนี่ย
บางครั้งก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์อยากพูดมากหรอกบางทีเห็นมันก็พอถึงหัวจะคว่ำนะเดี๋ยวเขาจะว่าครูบาอาจารย์ไม่สั่งไม่สอนไม่อบรมเพื่อยังบ่หัวจะคว่ำนั่งยังไงที่มันเหมาะสมยืนอย่างไรในการที่เราแสดงออกถ้าเราคิดว่าเรานั่งไม่ได้ในการที่จะนั่งพับเพียบหรือว่านั่งเทียบพนมปวดขาเราก็ไปนั่งข้างหลังไปหลบไปดูให้มันดูว่ามันไม่ออกหน้าออกตาหรือว่าถ้ามันปวดมันอะไรจริงๆก็หาเก้าอี้ไปนั่งข้างหลังมันอยู่ห่างๆก็ไม่เป็นไรเด้มันก็จะได้ดูว่าเหมือนเรานี่รู้จักอะไรที่มันเหมาะสมในการที่เราจะแสดงออกต่อสาธารณะต่อชุมยิ่งเราอ่อนน้อมได้ยิ่งเราลดทิฏฐิมานะได้มันยิ่งงามมันยิ่งงามอันนี้มันเป็นอะไรที่มันหล่อหลอมได้นี่หล่อหลอมเราในการที่เราจะได้จะเรียกว่าฝึกกายกิริยาอาการอะไรต่างๆที่เราต้องแสดงออกเวลานั่งนั่งอย่างไรเวลากราบเวลาไหว้เรากราบอย่างไรจิตใจที่มันน้อมมันโน้มด้วยความนอบน้อมด้วยความศรัทธาหรือว่ากราบเพราะให้มันแล้วกราบมามับมามับมามับหรือว่ากราบเพราะให้มันเนี่ยมันเด็กเพราะเรียกว่าได้กราบนะมูโดยที่ไม่มีจิตนอบน้อมอย่างนี้มันก็เหมือนกับเล่นคือมลมูเห็นบอกมลมูมันเห็นที่ไหนสารพัดแต่ว่ามันไม่ได้เอาจิตใจที่มันนอบน้อมเมื่อจิตใจเรามันไม่ได้นอบน้อมมันไม่ได้แสดงออกถึงความเคารพศรัทธาอย่างแท้จริงมันก็ไม่ได้คุณค่าเพราะว่ามันไม่เข้าไปถึงใจการที่มันจะเข้าไปถึงใจมันก็ต้องฝึกกายเพื่อให้มันเป็นเครื่องน้อมใจมันไม่ได้ก็เอากายก่อนในการฝึกในที่สาธารณะในที่ที่มันสมควรเราจะใหญ่มาขนาดไหนเราจะเด่นจะดังอะไรยังไงขนาดไหนเราก็ต้องแสดงออกอะไรที่มันเหมาะสมยิ่งเราเป็นผู้นำยิ่งเราเป็นผู้มีชื่อเสียงยิ่งเราเป็นผู้ได้รับการยอมรับเรายิ่งจะต้องแสดงออกอะไรที่มันเหมาะสมยิ่งอ่อนน้อมยิ่งแสดงออกถึงเป็นผู้ที่รู้อะไรที่มันเหมาะมันสมมันเป็นแบบอย่างให้คนอื่นอีกทีนี้เรียกว่าเป็นไอดอลมันก็เป็นต้นแบบให้กับหลายๆคนที่เขาเห็นแล้วเขาจะได้เอาไปทำเราก็ได้บุญกับเขาไปด้วยอันนี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกนะต้องลดทิฏฐิมานะอย่าคิดว่าเราเนี่ยมันไม่ว่าใครนะยิ่งบางคนเนี่ยยิ่งอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยยิ่งเป็นคนที่จะเรียกว่าไม่เกรงอกเกรงใจก็มีนะยิ่งได้รับการไว้ใจยิ่งครูบาอาจารย์ให้ความสำคัญเนี่ยบางคนก็ไปหลงสำคัญตนว่าครูบาอาจารย์นี่ให้เราเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้นำเป็นผู้ดูแลอย่างนี้บางคนก็เลยลืมว่าตนเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลืมว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์เวลาจะพูดจะเถียงเวลาจะว่าจะอะไรไม่เกรงอกเกรงใจเวลาที่เราจะแสดงออกบางครั้งก็ไม่ได้แสดงออกถึงความนอบน้อมเคารพด้วยกิริยาอาการอาจจะพูดว่าเรานี่ก็เคารพเราก็ศรัทธาครูบาอาจารย์เราก็เต็มที่บางทีการแสดงออกเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่กิริยาการเนี่ยนะอยู่วัดก็ดีหรือว่าญาติโยมที่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แต่ละวัดก็ดีถ้าลูกศิษย์อยู่กับครูบาอาจารย์ไม่อ่อนน้อมไม่เคารพต่อครูบาอาจารย์ที่เราอยู่ด้วยแล้วเราจะไปให้คนอื่นน่ะที่เขาไม่ได้ใกล้ชิดที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยเคารพนอบน้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะ
บางทีคนอื่นอยู่ไกลๆหรือว่าเขามาหาครูบาอาจารย์เขามากราบมาไหว้แสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมเห็นแล้วก็น่าอนุโมทนาแต่บางทีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ด้วยบางทีพอเราได้ให้โอกาสให้อะไรต่างๆนี่อันนี้ไม่ใช่เฉพาะว่าที่ใดที่หนึ่งเลยหลายที่บางทีไปสั่งครูบาอาจารย์ก็มีบางทีไปเถียงครูบาอาจารย์สิมันนั่งกราบคือคนอื่นมันกราบไม่ได้หรอกมันเป็นยังไงล่ะมันใหญ่เกิดมันคักกันสิการที่จะมาเคารพนอบน้อมเหมือนญาติโยมทั้งอื่นเนี่ยมันเอ้ามันมีปัญหาหรอกมันใกล้ชิดบางคนก็เลยยิ่งใกล้ก็เลยยิ่งบาปยิ่งใกล้ก็เลยแทนที่จะได้คุณค่าก็เลยกลายเป็นกรรมเพราะอะไรเพราะถ้าเราอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์เราไม่นอบน้อมให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นเวลาเราพูดเราแสดงออกแล้วเราจะให้คนอื่นเข้ามาเคารพนอบน้อมครูบาอาจารย์เราเนี่ยโอ้ยมันก็ยากละเพราะว่าอย่างเพราะเราไม่ได้แสดงออกให้เขาเห็นแล้วเราจะมาพูดว่าเรารักครูบาอาจารย์เคารพศรัทธาครูบาอาจารย์มันก็ไม่ใช่เลยเพราะอะไรเพราะกิริยาการมันไม่ใช่อันนี้มันเลยเป็นบาปของผู้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์บางครั้งที่หลงตนเองจากการที่ได้ทำบุญเยอะๆก็ดีจากการที่ครูบาอาจารย์ได้ไหว้วานหรือว่าให้ความสำคัญในการทำงานทำอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นกรรมแบบยิ่งอยู่ใกล้ก็เลยยิ่งเป็นกรรมยิ่งเป็นบาปก็มีกิริยาการที่พวกเราแสดงออกการนั่งนั่งอย่างไรกราบอย่างไรที่มันเหมาะสมมันเป็นบุญเท่านั้นนะยิ่งอ่อนน้อมได้ยิ่งเคารพได้สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดผลเกิดบุญกับตัวเรากิริยาอาการต่างๆเวลาจะนั่งเวลาจะไปจะมาเวลาจะพูดจะคุยเวลาฟังเทศหรือว่าเวลาที่มีกิจกรรมอะไรที่มันเหมาะสมเวลาไหนควรเงียบเวลาไหนควรที่จะอดทนเอาพอมันผ่านช่วงนั้นเราจะพูดจะคุยเราจะไปจะมามันก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาความอ่อนน้อมทางกายต่อพระรัตนตรัยปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังมันเป็นมงคลก็คือมันเป็นบุญเป็นกุศลทางกายทางวาจาที่นี่ที่เราได้สวดได้สาธยายบทสรรเสริญพระรัตนตรัยตั้งแต่อรหังสัมมาอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปันโนหรือว่าที่เราสวดบทต่างๆนี่อันนี้แสดงออกถึงความนอบน้อมนะนี่นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยอันนี้ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพเหตุที่พระพุทธศาสนาเสื่อมนะเพราะเราไม่เคารพพระรัตนตรัยไม่เคารพพระรัตนตรัยอย่างไรคือไม่เคารพต่อคุณพระพุทธยังมีบางสำนักบางที่นี่บางครั้งอาจจะบอกว่าพระพุทธรูปนี่เป็นทองเหลืองทองแดงเป็นอิฐหินปูนทรายเราจะไปกราบไปไหว้มันเข้าถึงมันไม่ถึงพระไม่ถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธรูปเนี่ยมีบางทีบางครั้งไม่แต่พระเนี่ยสั่งทุบหรือว่าสั่งเอาไปฝังที่มีข่าวเห็นไหมบางที่นะเอาไปฝังดินเลยบอกวัดนี้ไม่ให้มีพระพุทธรูปเยอะหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นเครื่องสื่อวะเนี่ยสื่อถึงพระรัตนตรัยสื่อถึงพระพุทธเจ้านะเพราะว่าการกราบไหว้พระพุทธรูปนี่เหมือนกับเป็นการกราบไหว้ทองเหลืองกราบไหว้อิฐหินปูนทรายมันเป็นการไม่ของพระพุทธเจ้าของพระศาสนามันเหมือนได้เปลือกได้กระพี้เหมือนว่ามันไม่ใช่ที่สุดแห่งทุกข์เหมือนว่า
การที่เรานอบน้อมนี่มันผิดสมบัติการที่เรากราบไหว้เนี่ยเครื่องหมายนี่ซึ่งเป็นเหมือนเป็นเจดีย์นี่อเทศิกาเจดีย์ท่านบอกคือเป็นเครื่องหมายตัวแทนของพระรัตนตรัยตั้งแต่พระธาตุเจดีย์บริโภคเจดีย์หรือว่าอเทศิกาเจดีย์ธรรมะเจดีย์ที่เราได้แสดงออกกราบไหว้สถานที่พุทธเจ้าเคยอยู่เคยใช้บริโภคพระธาตุธาตุเจดีย์คือกระดูกพระพุทธเจ้าที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่เรากราบเราไหว้ปีนี้ได้พระสารีริกธาตุที่กุชินารามาองค์หนึ่งจากที่พระคุณเจ้าท่านไปปฏิบัติแล้วก็ไปสวดไปเจริญสมาธิได้พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาองค์หนึ่งเอามาถวายอาตมาอาตมาก็เก็บไปอยู่อันนี้เราจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะมันเป็นเรื่องเฉพาะตนอันนั้นเราก็กราบไหว้ว่านี่ละคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่เราระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยด้วยความนอบน้อมเพื่อนำไปสู่ความศรัทธาที่มันนำพาไปสู่การปฏิบัติให้มันยิ่งไม่ใช่ศรัทธาแบบงมงายไปกราบไหว้อ้อนวอนไปบนบานให้ได้ให้สำเร็จไม่ใช่อย่างนั้นไหนคือกราบไหว้นอบน้อมศรัทธาเพื่อที่จะให้เป็นพลังนำไปสู่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของท่านอย่างที่เรากราบไหว้บางคนก็เลยมองแค่ว่าพวกเราเนี่ยไปกราบอิฐกราบหินกราบปูนกราบทรายโอ้ยเอาบงโง่ไปนั่นเอาไว้จะเอากราบเสากราบกำแพงทันทีกองหินกองทรายอยู่ล้านข้าวัสดุก่อสร้างเขาก็ไปกราบเมื่อทันทีอยู่ว่าไปกราบหินกราบทรายอันนี้มันเป็นเครื่องหมายเป็นตัวแทนจะเป็นอิฐเป็นหินเป็นดินเป็นทรายก็เป็นรูปเป็นเครื่องหมายพุทธเจ้าแล้วก็กราบระลึกถึงคุณเนี่ยนอบน้อมพวกเรามาเนี่ยมากราบมาไหว้ระลึกถึงเป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลนอบน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยวาจาที่เราได้แสดงออกอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาสวดมนต์อิติปิโสตัวใดก็แล้วแต่ละก็ได้ฝึกได้นั่นสวดทั้งคืนก็ได้ขันติบารมีสวดทั้งคืนก็ได้จะเรียกว่าพุทธานุสติด้วยระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นบุญนะอันนี้คือในการสวดการสาธยายทำวัดสวดมนต์ทีนี้การพูดอย่างเจดีย์ที่พูดถึงว่าที่สักการะเจดีย์สถานที่สังเวชนียสถานเครื่องหมายพระธรรมจักรพระพุทธรูปอเทศิกะเจดีย์หรือว่าธรรมเจดีย์ที่เราจะต้องแสดงออกถึงความนอบน้อมเหตุที่พระพุทธศาสนาเสื่อมเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งไม่เคารพในพระพุทธรัตนะสองไม่เคารพในพระธรรมรัตนะสองสามไม่เคารพในสังฆรัตนะไม่เคารพในพระธรรมวินัยคือไม่เคารพในการประพฤติในการปฏิบัติถ้าเราไม่เคารพในการประพฤติในการปฏิบัติแล้วเราจะได้คุณจากการปฏิบัติได้อย่างไรเราจึงต้องเคารพนอบน้อมในการที่เราแสดงออกมันเป็นการปฏิบัติทั้งนั้นที่เราได้นั่งได้เดินได้ไปได้มาได้พูดได้อะไรอะไรต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นการนอบน้อมซึ่งมันเป็นภาพเป็นสื่อที่จะส่งผลให้เกิดความเจริญงอกงามถึงแม้เราจะยังไม่สามารถเข้าถึงธรรมเจดีย์เจดีย์ที่เราจะนำไปปฏิบัติให้เราได้ถึงความพ้นทุกข์แต่มันก็ยังดีเอ้าได้กราบได้ไหว้ศรัทธามันยังมีปัญญาพอท่านเต็มทีมันก็ยังดีอยู่
มันก็ยังใจดีอยู่โอ้ยกูได้ไหว้พระเว้ยกูได้สวดมนต์เว้ยกูได้เคารพนอบน้อมฉะนั้นการที่เราแสดงออกทางวาจาไหว้พระสวดมนต์บางทีบางที่นี่เขาไม่สวดนะเขาไม่ให้ความสำคัญเลยก็มีนะเขาว่าเสียเวลาเขาว่าก็อนุโมทนานะสำหรับท่านผู้มีปัญญามากที่ท่านไม่ต้องมาสวดมาสาธยายที่ท่านไม่ต้องไปกราบไปไหว้พระพุทธรูปแต่ท่านสามารถเจริญสติเจริญปัญญาจนสามารถบรรลุธรรมหรือว่าเจริญในธรรมอันนั้นก็สาธุอนุโมทนานำเพิ่นแต่ว่าก็อย่าไปดูถูกการกราบไหว้การนอบน้อมเช่นการกราบไหว้พระพุทธรูปการสร้างพระพุทธรูปหรือว่าการไหว้พระการสวดมนต์สาธยายอะไรต่างๆอันนี้เพื่อยังความศรัทธาเพราะว่าศาสนานี่ต้องมีอะไรที่มันเกื้อหนุนกันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบต้นไม้นี่การที่ต้นไม้มันจะมีแก่นนี่มันจะมีแก่นโคลดขึ้นมาเลยป่ะต้นไม้มันจะมีแก่นมีไล่แต่จะเปลือกกับพีไล่เข้าไปเรื่อยๆสเก็ตเอาตั้งแต่ใบทั้งนอกเขามาหอดสเก็ตเขามาหอดเปลือกหอดกับพีจังเขาไปแก่นต้นไม้กว่าที่จะเป็นแก่นได้มันปลูกตั้งแต่เมล็ดเกิดมาหากของมาแท่งนอแท่งใบแตกยอดเลี่ยงขึ้นมาเกิดใบเกิดอะไรเจริญเติบโตกลัวมันจะได้แก่นนี่คือว่าอยู่ซื่อๆสิแปลว่าออกแก่นเลยบางคนมันไม่ได้เลยเพราะบารมีสติปัญญามันไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะไปทิ้งหรือว่าจะไปดูถูกทุ่มเจ้าสิมันนั่งไหว้กราบอยู่นี่มาสวดสาธยายอยู่นี่บ่ไปหอดใส่จักเทื่อดอกเพิ่นว่าโอ้ยเรามันปัญญาบ่หลายบารมีเราบ่หลายแก่เราสวดเนี่ยว่าเราดีใจเพราะเราได้บุญเราไปกราบไปไหว้มองหันมองนี่เราก็ดีใจว่าเราได้บุญเราก็ดีใจว่าเราได้ทำบุญจังสี่มันก็บ่ได้ไปผิดไปทำให้ผู้ใดเดือดร้อนตัวเจ้าของบ่กราบก็แล้วไปเจ้าของบ่สวดก็นั่งอยู่ซื่อๆอมแขวเจ้าของไหวมันก็สิเป็นหยังสิไปว่าไปว่าผู้อื่นเฮ็ดหยังพวกเราทั้งหลายนี่เอาให้มันหมดหมดอันใดมันสิเป็นบุญอันใดมันสิดีกราบก็กราบไหว้ก็ไหว้สวดก็สวดวาจาที่เป็นบุญวาจาที่เป็นธรรมบ่นี่เว้าอันใดที่มันเป็นธรรมอันใดที่มันดีๆวจีกรรมที่มันเป็นกุศลอันใดมันสมควรเว้าบ่สมควรเว้าโอ้ดีๆเว้ามันม่วนเว้าอันใดที่มันเป็นบุญเป็นกุศลในเรื่องการประพฤติการปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาว่านี่เรื่องศีลเรื่องธรรมมนไปว่าผื่นไปยุไปแย่นินทาใส่ร้ายพูดอะไรที่มันหยาบคายโกหกส่อเสียดข้าจังสั้นมันบ่เป็นบุญมันเป็นบาปอะไรที่พวกเราแสดงออกทั้งกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีนี่มันมีผลทั้งนั้นเลยไหนสินี่ตอนเฮาสิตายถ้ากิริยาที่มันหยาบคายกิริยาหรือว่ากิริยาที่มันไม่เข้าถึงทำอะไรต่างๆที่มันทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจนี่บางทีมันก็เลยเหมือนกับทำให้เรานี่เป็นบาปก็มีเป็นกรรมก็มีฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทในการเป็นอยู่ในวัดก็ดีในการไปการมาต่อครูบาอาจารย์ก็ดีหรือว่าต่อสถานที่ที่เราควรสักการะที่ควรกราบไหว้ก็เลยต้องบอกว่าเออนั่งจังไดมันจังสิสมควรเว้าจังไดมันจังสิดีเพื่อให้มันเป็นบุญต่อยอดคือนอบน้อมด้วยศรัทธาเพื่อให้เป็นเครื่องที่จะต่อยอดไปถึงการปฏิบัติที่จะให้เกิดสติเกิดปัญญาที่จะให้เกิดคุณค่าให้มันยิ่ง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 ขึ้นไปอ้าวนี่เว้าไปพอสมควร3 ทุ่ม
เด้อพอมันสามทุ่มครึ่งแล้วเอ้าต่ออีกคนคุณแม่คือสิหันหน้าหันหลังเนาะบ่บ่เมื่อยบ่มีแต่เท่ากระดูกเหล็กมีแต่เท่าโซตายเท่าซุ้มนี่ล่ะเท่าซุ้มสิได้เป็นบุญเอ้าพอเอาแค่นี้ล่ะโอเล่นซื้อดอกสงสารสรุปมานี่เอ้าพนมมือกิริยาที่เราต้องนอบน้อมด้วยกายการนั่งการกราบการไหว้การทำบุญใส่บาตรอะไรที่มันเหมาะสมอย่าไปยึดว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายหรือว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เราเนี่ยมันเป็นลูกศิษย์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ได้แสดงออกถึงความเคารพไม่ได้แสดงออกถึงความนอบน้อมเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่มีความนอบน้อมบางทีก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ไม่น่าชื่นชมไม่น่าเคารพมีแต่อำนาจมีแต่หน้าที่แต่ไม่มีอะไรที่มันสื่อไปถึงความงดงามในการแสดงออกยิ่งสูงยิ่งอ่อนก็ยิ่งมีความรู้สึกที่มันน่าชื่นชมนะได้สาธยายสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยก็เป็นบุญทั้งนั้นนะแล้วก็ได้พูดได้คุยอะไรที่มันเป็นศีลเป็นธรรมไม่พูดไม่คุยอะไรที่มันเป็นกรรมทางปากบุดีบ่เพื่อนกันนินทากันใส่ร้ายป้ายสีแล้วพูดเอาดีใส่ตัวอย่างนี้อันนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เกิดกรรมกับตนเองได้และเฮาเจริญด้วยสติเจริญด้วยปัญญาเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ในวาระสุดท้ายของจิตที่เราจะตายแน่นอนแต่ไม่รู้วันไหนขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกรูปทุกองค์ฝากความคิดถึงฝากกำลังใจไปถึงพระคุณเจ้าที่อยู่ทางอินเดียที่กำลังจะเรียกว่าใช้ความอดทนหรือว่ากำลังที่จะฝึกจิตฝึกใจตนเองในการที่จะต้องอยู่ที่นั่นก็ขอท่านได้มีกำลังใจแล้วก็อดทนยิ่งทุกข์ธรรมก็จะยิ่งเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักพิจารณาขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในคุณงามความดีในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุครับครับครับยายครับได้สิให้3ตัวครับ